หญิงชราหยิบคุกกี้จากแผงขายแล้ววิ่งหนีไปแต่หญิงชราวิ่งได้ไม่ไกลก็สะดุดล้มคุกกี้ทั้งหมดตกลงสู่พื้นเจ้าของร้านเห็นดังนั้นก็ไล่ตามทันทีหญิงชราขอร้องเจ้าของร้านอย่าตีเธอเจ้าของไม่ได้พูดอะไรแต่เข้ามาช่วยหญิงชราลุกขึ้นอย่างเงียบๆลากเธอไปที่แผงขายเขายกให้หญิงชรารออยู่ตรงนั้นจากนั้นเขาก็ใส่คุกกี้ที่เพิ่งอบเสร็จลงในถุงและมอบให้หญิงชราหญิงชรามองเด็กชายอย่างสับสนชายหูหนวกหยิบปากกาเพื่อเขียนบนถุงคุณยายคุกกี้ร้อนอร่อยกว่าตอนนี้หญิงชราเพิ่งรู้ตัวชายหนุ่มตรงหน้าเธอเป็นคนหูหนวกและเป็นใบจากนั้นเขาก็เขียนต่อว่าฉันมีคุกกี้มากมายยายมาเอากินได้หญิงชรามองเด็กชายด้วยท่าทางลึกลับหยิบถุงคุกกี้ร้อนแล้วจากไปแต่หนุ่มขายคุกกี้ไม่เคยนึกออกว่าคุณยายเป็นมหาเศรษฐีส่งผลให้ชะตากรรมของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกันชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรรยาฟังภรรยาไม่เพียงแต่ไม่ตำหนิสามีเท่านั้นนอกจากนั้นเธอยังยกย่องให้เขาด้วยและบอกสามีว่าถ้าครั้งหน้ายายมาอีกพวกเขาจะให้คุกกี้กับเธอเพื่อนำกลับบ้านพวกเขาเป็นครอบครัวที่ใจดีแต่มีชีวิตที่ลำบากมากตอนเย็นคุณยายมาทานคุกกี้อีกเธอร้องให้เมื่อได้ยินเรื่องราวของพวกเขาปรากฏว่ายายได้ยินมาซะชีวิตของชายหนุ่มคนนี้ลำบากมากตั้งแต่ชายหนุ่มแต่งงานเขาไม่เคยซื้อแหวนแต่งงานให้ภรรยาเลยเขาโทษตัวเองและในโอกาสวันแต่งงานกับภรรยาเพื่อซื้อแหวนให้เธอภรรยารู้ว่าสามีวางแผนขายเพื่อหาเงินเธอไม่ต้องการชองแพงๆแบบนั้นเลยเธอพูดเล่นกับลูกสาวว่าพ่อของหนูโง่มากลูกสาวที่รู้ดีปลอบใจพ่อพูดว่าเมื่อเธอโตขึ้นจะช่วยพ่อชดเชยให้แม่แน่นอนซื้ออัญมณีขนาดเท่ากำปั้นให้แม่แม่รู้ความฝันของลูกสาวเมื่อเธอโตขึ้นเป็นนักเปียโนแม่สัญญากับลูกสาวจะซื้อเปียโนให้ลูกและการสนทนาทั้งหมดของพวกเขาก็ได้ยินโดยหญิงชราเธอแค่อยากกินคุกกี้แต่ก็ต้องหลั่งน้ำตาเธอตัดสินใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนนี้เมื่อลูกสะใภ้กลับมาจากทำงานคุณยายบอกว่าเสื้อผ้าและกระเป๋าราคาแพงที่เธอไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาคืนให้ยายลูกสะใภ้ไม่เข้าใจว่าแม่สามีตั้งใจจะทำอะไรแม่สามีของเธอคอยบอกว่าเธอจะให้คนอื่นจากนั้นหญิงชราก็หยิบมันออกมาแหวนเพชรเหม็นอับของลูกสะใภ้อยู่ในลิ้นชักลูกสะใภ้ต้องการประท้วงแต่คิดว่าตนเป็นลูกสะใภ้เธอจึงเงียบไปแต่เมื่อได้ยินว่าแม่สามีกำลังจะไปเอากีตาร์จากโกดังที่จะให้ไปเธอหยุดหญิงชราไว้แต่เธอไม่สามารถทำอะไรกับการต่อต้านที่รุนแรงของแม่สามีได้ไม่มีอะไรที่ยายทำไม่ได้วันรุ่งขึ้นหญิงชรานำเสื้อผ้าที่บรรจุไว้ส่งไปยังครอบครัวของชายหนุ่มภรรยาเห็นเสื้อผ้าแบรนด์มากมายเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะควรรับมันหญิงชราปลอบใจเธอโกหกว่าเสื้อผ้าพวกนี้ของเจ้าไม่ต้องการสวมใส่อีกต่อไปเมื่อไปต่างประเทศครอบครัวนั้นร่ำรวยมากหวังว่าคุณจะรับมันเป็นของขวัญที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหญิงชรายังขอให้หญิงสาวบอกที่อยู่บ้านของเธอเจ้าของบอกว่ายังมีเปียโนอีกหนึ่งหลังที่จะลดทิ้งจึงจะส่งไปให้ครอบครัวของเธอจากนั้นหญิงชราก็หยิบแหวนออกมาและมอบให้สามีของเธอผู้ชายมองแหวนเพชรน้ำงามเม็ดใหญ่เขาไม่กล้ารับเธอบอกว่าเพชรเป็นของปลอมที่ซื้อจากแผงลอยข้างถนนเธอต้องการให้เขามอบให้ภรรยาเป็นของขวัญวันเกิดแล้วเธอก็จากไปเมื่อกลับถึงบ้านหญิงชราขอให้คนช่วยขนเปียโนออกจากโกดังลูกสะใภ้มองดูกีตาร์ล้ำค่าที่แม่สามีมอบให้เธอพังทลายลงทันทีดังนั้นเธอจึงกลับไปที่ห้องของเธอด้วยความโกรธเอายาเสียความทรงจำของแม่สามีทิ้งทั้งหมดลงชักโครกเธอกำลังโกรธเธอไม่ยินยอมเพราะเธอดูแลแม่สามีด้วยใจจริงมากว่า10ปีแต่แม่สามีไม่ถือว่าเธอเป็นสมาชิกในครอบครัวเธอตัดสินใจที่จะแก้แค้นแม่สามีของเธอหลังจากนั้นครอบครัวของคนขายคุกกี้ได้รับเปียโนจากหญิงชราทั้งครอบครัวมีความสุขมาก